บ้านงาช้างนะคะบ้านงาช้างไอ้ตัวเนี้ยมันบำรุงโลหิตของสตรีผู้มีฝ้ามีอะไรแบบเราเนี่ยน้องเย็นเอาไปต้มน้ำกินได้เอามาทำสบู่ทำอะไรนี่ก็ช่วยในเรื่องของเลือดลมผู้หญิงหลังคลอดหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นไพรใช่ไหมเป็นไพรใช่ค่ะไพรนี่พันหยวกหรือพันอะไรคะหรือเป็นพันพื้นเมืองโอ้แต่ว่ามันอันนี้เอามาจากคือแบบแต่ดอกมันก็คล้ายๆพันหยวกเหมือนกันเนาะออกมาเป็นสีขาวน่าจะเป็นพันหยวกเนาะดอกสีขาวนะคะเนี่ยจะเยอะหน่อยแล้วก็อันนี้คือลวกหวานอันนี้คือหน่อกินได้เลยอันนี้จะเป็นหน่อกินได้เลยแต่ว่ามันจะขยายยากนิดนึงก็เลยนั่นไว้อย่างนี้ก่อนรอให้มันค่อยๆแยกหน่อสดกินได้ส่วนอันนี้มันจะไม่ลบค่ะแต่ถ้าวงหวานมันจะแตกแขนงออกมันจะลบต้นมันรักษายากใช่แต่นี่ก็สวยดีนะหนูว่านี่เนี่ยไผ่เลี้ยงค่ะไผ่เลี้ยงอันนี้ก็ดูแลง่ายกว่าไม่มีอันนี้เนาะไม่มีหนามเยอะไม่มีกิ่งแขนงเยอะนี่ก็จะเป็นหน่อเขานะคะอันนี้กระเจียวนะใต้ไผ่ก็จะเป็นกระเจียวดินเนี่ยเต็มไปหมดเลยแทรกด้วยละมุดโอ้มีทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือทางเดินจงกรมแต่เดินไม่ได้แล้วตอนนี้ปกติเดินจงกรมด้วยใช่ไหมคะใช่โอ้นางใช้ชีวิตแบบสุดยอดมากนะคะเนี่ยดูลูกๆพี่ติ๊กอยู่นั่งไม่ค่อยได้ไม่นิ่งเป็นคนไม่พี่ติ๊กมีตรงมีเลี้ยงสัตว์ด้วยเหรอคะสมัยก่อนอาป้าอยู่เขาเป็นห้องเก็บของของเขาเป็นห้องเก็บของของเขาหน่อไม้เนี่ยเราจะมีตลอดปีนะน้องเย็นค่ะอันนี้เป็นต้นที่พี่รักมากต้นพยอมของพี่น้องพยอมน้องพยอมสาวสวยของพี่แล้วคราวนี้มันมีต้นไม้ที่นางออกดอกมา2ปีแล้วมันมีเบี้ยด้วยนะใครอยากได้พี่ก็จะเก็บให้เกียรติต้นพยอมเนี่ยมันจะหอมหน้าประมาณก่อนเมษาก็จะหอมเลมจะออกหน้าแรงมันร่วงลงมาแล้วมันจะเป็นพรมดอกไม้อ่ะน้องเย็นทำไมไม่เคยได้กินทีต้นไม้ไม่เคยได้กินทีเลยรอบบ้านก็มีหน้าสุนทรีโอ้เธอไม่มีสุนทรีอารมณ์ใช่ใช้ชั้นหลักอารมณ์แต่ก็จะ